वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะทำนายดวงชะตาในราศีต่างๆมหาเดวีขอแนะนำกุเบมหายันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลกุเบมหายันตรานี้เปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลใครที่เป็นหนี้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันไม่พอใช้หาทางออกในชีวิตไม่เจอการงานไม่ก้าวหน้าค้าขายไม่ขึ้นเสี่ยงโชคลุ้นหวยไม่เคยถูกอยากมีโชคลาภอยากจับเงินแสนเงินล้านอยากมีดวงเสี่ยงโชคอยากทำมาค้าขายดีอยากเจริญก้าวหน้าในการงานมหาเดวีพยากรณ์ยันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลบูชาไปจะมีเกณฑ์มีชีวิตที่ดีขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภนำพาความโชคดีร่ำรวยรุ่งเรืองเข้าหาทำมาค้าขายขึ้นไม่ติดขัดมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงจริงๆมีคนให้ความสนใจในการบูชาเยอะหากคุณสนใจสามารถติดต่อมหาเดวีพยากรณ์ได้ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จสวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมราศีพิจิกในปี2563จะเป็นอย่างไรขอรับฟังและก็พิจารณาดูนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขคิดดีทำดีปฏิบัติดีเพชรไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็คงยังความเป็นเพชรเพราะฉะนั้นเมื่อจิตที่คิดดีสิ่งที่ดีๆย่อมหลั่งไหลเข้ามามหาเดวีไม่ได้บ่งชี้ว่าใครจะเป็นคนไม่ดีหรือไม่ดีตัวเราเท่านั้นที่ย่อมรู้ดีว่าเราเป็นอย่างไรบางครั้งวิบากกรรมบ่วงชะตากรรมก็ไม่อาจจะหลีกหนีแต่เราสามารถสร้างบุญเพื่อให้หนีไปก่อนบาปได้ขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นสายบุญบารมีให้กับมหาเดวีด้วยนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีพิจิกประจำปี2563ค่ะช่วงนี้สิ่งที่หวังมักไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่มันยังคงไม่ได้เป็นดังเป้าหมายแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้อดทนมีความพยายามแม้วันนี้ไม่ได้ก็ยังคงมีพรุ่งนี้ที่อาจจะเป็นไปได้ค่ะเดอะสตาร์เห็นไหมคะเมื่อดวงดาวที่โดดเด่นเมื่อเดอะสตาร์เข้ามาสิ่งที่อยู่ในความมืดมิดสิ่งที่อยู่ในการไร้แสงก็ยังคงส่งแสงออกมาสิ่งที่ดีๆก็จะมีเข้ามาเมื่อคุณผ่านพ้นอุปสรรคนั้นไปคุณจะได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหรือคุณต้องได้เคลียร์เก่าๆเรื่องเก่าๆให้เสร็จสิ้นแล้วก้าวเดินไปกับสิ่งใหม่ๆค่ะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้เดินทางต่างประเทศการเดินทางไกลในปีนี้มักจะประสบความสำเร็จได้สิ่งที่ดีๆได้เป้าหมายที่ดีๆสิ่งของที่ดีๆค่ะ
มันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะมีเข้ามายิ่งคุณให้เยอะเท่าไหร่สิ่งที่จะตอบแทนเข้ามาให้คุณก็ยิ่งเยอะเท่านั้นค่ะสร้างสายบุญบารมีสิ่งดีๆจะมีเข้ามาบูชาองค์พระศิวะคุณจะประสบความสำเร็จค่ะการเดินทางไกลของคุณการเดินทางไม่ว่าจะเป็นต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศจะประสบความสำเร็จหรือจะได้ข่าวจากทางไกลโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาภสามารถโชคฟลุกๆจะมีเข้ามาเงินที่ไม่คิดจะได้จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในมือค่ะความรักจะได้โชคจากคนรักจากคู่ครองหากใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนที่รู้ใจคนที่รู้ใจที่มีเข้ามาจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะใครที่มีภรรยาใครที่มีสามีแล้วคุณอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับบุตรกับบริวารการตั้งท้องมีบุตรข่าวดีกับเด็กกับบุตรกับบริวารความเป็นแม่ค่ะวันเวลาจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จไม่ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ต่อแต่จากนี้ในปี2563ชาวราศีพิจิกจะพบเจอกับสิ่งที่ดีจะได้เดินทางไกลการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายปรับเปลี่ยนสู่ตำแหน่งที่ดีการเดินทางไกลจะประสบความสำเร็จค่ะปีนี้ปี2563เดินทางตลอดปีแล้วการเดินทางค่อนข้างดีด้วยค่ะศาสตร์ขององค์มหาเดวะศาสตร์ขององค์มหาเดวีจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคบูชาองค์มหาเทพองค์พระศิวะหรือบูชาองค์พระแม่สักติองค์พระแม่แห่งจักรวาลจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จงานข่าวดีการงานจะประสบความสำเร็จการเลี้ยงฉลองการเฉลิมฉลองการเลี้ยงสังสรรค์งานกินเลี้ยงตำแหน่งหน้าที่งานแต่งงานบุญงานบวชงานแสดงความยินดีช่วงนี้มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาค่ะแต่ความรักหากใครที่มีคู่อยู่แล้วระมัดระวังมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันทำให้คุณไขว้เขวทำให้คุณสับสนจงใช้สมองรู้แหตุผลพิจารณาไตร่ตรองให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งคุณอาจจะเพลิดเพลินกับสิ่งใหม่ๆแต่อย่าลืมมองไปข้างหลังของคุณอาจจะมีคนที่เคยเคียงคู่คุณอยู่คนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณอยู่อย่าลืมเขาคนนั้นค่ะความรักประคับประคองด้วยนะคะอาจจะมีมือที่สามมาให้คุณสับสนแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะจะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินล้านเงินแสนจะเข้ามาในมือชาวราศีพิจิกปังๆร่ำรวยในปี2563ค่ะเรามาดูสรุปสำหรับชาวราศีพิจิกปี2563เกณฑ์ความรักไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของความรักบ้างอาจจะมีสุขคู่กับทุกข์แต่สุขสัก80อาจจะมีทุกข์20ไม่เป็นไรนะคะประคับประคองแล้วคุณจะผ่านพ้นเกี่ยวกับเกณฑ์ของความรักเป็นไปได้ค่ะในเรื่องครอบครัวก็อาจจะมีบุตรมีบริวารเพิ่มขึ้นมาจงประคองความรักครอบครัวไปให้ได้ค่ะแล้วคุณจะพบกับความสุขในเรื่องของเกณฑ์การเงินเกณฑ์การเงินค่อนข้างดีค่ะโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์ร่ำรวยปังๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะเป็นเศรษฐีเงินล้านก็เป็นไปได้สำหรับชาวราศีพิจิกประจำปี2563ค่ะเกณฑ์การงานอาจจะมีเหนื่อยบ้างมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการถ้าเป็นงานที่ต้องเดินทางไกลประสบความสำเร็จแน่นอนฟันธงค่ะการงานก็ค่อนข้างโอเคไม่ได้มีปัญหามากมีเพียงแค่บางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้ดังใจแต่มันก็จะประสบความสำเร็จเมื่อถึงเวลาที่เข้ามาค่ะการเดินทางไกลจะให้โชคสุขภาพแข็งแรงดีค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะ